สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปคุยจะเต็มถึงเรื่องของมาซาทาะอิชิเฮดโค้ชของทีมสมุทรปาการตอบแล้วเรื่องการที่คนอยากให้คุมทีมชัดไทยนะครับรวมไปถึงเจริญศักดิ์วงกรเด็กคนนี้ผมมองว่าควรจะไปเจริกในเร็วๆนี้รวมถึงลีกใหญ่ๆในเอเชียได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่เรื่องของเจ้าพีสัจลักไหประคนที่ทำให เกาหลีใต้ตะลึงนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครป์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับไปคุยจัดเต็มถึงความหลงสึกฟุตบอลไทยลีกนัดไฟเดย์ไนท์นะครับในเกมที่เขี้ยวสมุดสมุดปราการซิตี้ครับเปิดบ้านเอาชนะทูแบงคอกไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งทำให้ผ่านไป3นัดสมุดปราการ ก้าวไปเป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยนะครับต้องปรบมือในความยอดเยี่ยมของทัพเขี้ยวสมุรจริงๆทั้งนักเตะแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชโดยเฉพาะมาซาชดะอิชิอิเพราะต้องยอมแล้วว่าสมุรปาการปีนี้นะครับขาดนักเตะตัวหลักไปหลายคนแต่สุดท้ายระบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมทำให้สมุรปาการยังคงแข็งแกร่งนะครับและเกมล่าสุดก็เอาชนะ ทีมใหญ่อย่างทูแบงคอกได้นอกจากนี้รูปแบบการเล่นก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสำหรับทัพเขี้ยวสมุรในเกมที่เจอกับแบงคอกสมุรปราการเนี่ยจ่ายบอลเกือบจะ500ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสถิติใกล้เคียงกับทีมชั้นนำของฟุตบอลเจลีกเลยนะถือว่าไม่ธรรมดาอย่างมากนะครับนอกจากนี้การที่สมุดปราการผ่านไป3นัดเป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกด้วยการชนะ2เสมอ1เนี่ย เท่ากับว่าสมุดปราการเป็นการออกสตาร์ทได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรน,นะครับคือปราการแทบไม่เคยที่จะออกสตาร์ทได้ดีขนาดนี้เลยนะครับซึ่งออกสตาร์ทได้ดีแบบนี้ต้องย้อนไปล่าสุดคือปี2012ในยุคที่พัทยาอยู่ในเต็ดนะแต่มันก็นานมาแล้วนะครับจนมาถึงณนะตอนนี้ภายใต้การคุมทีมของอ e ิชิอิสุดยอดจริงๆนะครับจากปีที่แล้วที่เขาเข้ามาคุมทีมใหม่ๆเนี่ยสนัดแรกหลังอยู่อันดับเกือบจะบวย แต่แค่ปีเดียวนะครับอิชิได้เวลาทํางานได้เวลาศึกษาักนะฟุตบอลไทยเรียนรู้วงการฟุตบอลไทยสุดท้ายคบพาทีมเขี่ยวสมุดสมุดปราการบินสูงเลยนะครับจากปีนั้นจนถึงปีนี้สปราการออกสตาร์ตดีแล้วก็นําเป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยนะครับทำให้เกิดกระแส หลายคนที่บอกเลยว่าโอ้หอิชอิเนี่ยอยากจะเห็นเขามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยจริงๆไม่แปลกใจที่หลายคนจะเชียร์นะครับเพราะว่าอิชิพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการที่เขามาทําทีมฟุตบอลไทยเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาน,นักเตะไทยจริงๆโดยเฉพาะกับการทําทีมสมุทรปราการซิตี้ที่ปีนี้งบประมาณไม่เยอะต้องใช้นักเตะเท่าที่มีเท่าที่ใช้ได้แล้วก็นักเตะมีจํากัดแต่เขาก็ ไม่บ่นไม่อะไรนะครับทำทีมอย่างเต็มที่สุดความสามารถขาดนักเตะตัวหลักก็หานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมาทดแทนนะครับแล้วทำให้สมุทรปราการยังคงแข็งแกร่งนอกจากนี้เขายังทำงานหนักนะครับศึกษาข้อมูลนะักฟุตบอลไทยแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างในการทำทีมสมุทรปราการซิตี้เป็นอีกหนึ่งเฮดโค้ชที่ผมชื่อว่าเป็นขวัญใจแฟนฟุตบอลชาวไทยเรียบร้อยรวมถึงสไตล์การเล่นของสมุทปราการ แฟนฟุตบอลชาวไทยยังชอบนักเตะทุกคนวิ่งช่วยกันตลอดนะครับรวมไปถึงจังหวะการเข้าทำโดยเฉพาะจังหวะสวนกลับเนี่ยอันตรายสุดๆเลยสําหรับสมุดปราการภายใต้การคุมทีมของมาซัทดะอิชิอินะครับอิชิบอกถึงหลังเกมที่ชนะแบงคอกเขาบอกว่าเขาดีใจแล้วก็ดีใจจริงๆที่นักเตะทุกคนในทีมเข้าใจแทคนิก,กแล้วก็สามารถขึ้นเป็นจ่าฝูงฟุตบอล ไทยหลีกได้แม้ว่าจะเป็นการนำจากฝูงชั่วคราวก็ตามซึ่งทุกคนก็พยายามทำงานหนักเพื่อรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้อยากให้แฟนบอลคอยเป็นกำลังใจให้กับทีมสมุทรปราการเชตี้ด้วยตอนนี้นันเกเตะทุกคนมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและทำอย่างเต็มที่เมื่อได้รับโอกาสนะครับหลังจากนั้นมีเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้ตัวผมเองก็อยากจะรู้ว่าอีชีเขารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของเขา ที่แฟนบอลชาวไทยอยากให้อิชิก้าวไปเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตอิชิเขามองเรื่องนี้ยังไงและคิดยังไงผมมีคําพูดของเขาเพราะเรื่องนี้มีผู้สื่อข่าวของทางฝั่งสยามสปอร์ตนะครับไปสัมภาษณ์อิชิถึงเรื่องของโอกาสจะคุมทีมชาติไทยอิชิตอบหลังจบเกมที่ปราการเอาชนะแบงกอกนะครับเขาบอกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจมากกว่าที่แฟนฟุตบอลชาวไทยให้เกียรติมองว่าเขาเนี่ย ควรที่จะได้รับโอกาสในการคุมทีมชาติไทยมันเป็นการให้เกียรติเขาจากผลงานที่เกิดขึ้นซึ่งเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการยกย่องแต่ส่วนตัวเขามองว่าผู้เล่นนักฟุตบอลมากกว่าที่ทำผลงานได้ดีต้องยกเครดิตให้กับนักบอลมากกว่าพวกเขาคือส่วนสำคัญที่ทำให้มีผลงานที่ดีก็ต้องขอขอบคุณสำหรับกระแสที่แฟนฟุตบอลชาวไทยให้เกียรติเขาที่อยากเห็นเขาคุมทีมชาติไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นคำพูด ของอิชิเขาก็ยังไม่ได้จะตอบหรอกว่าสนใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาอะทํางานอยู่กับสมุนปราการแต่อิชิตอบดีอย่างมากนะครับเขาไม่เคยที่จะชมตัวเองอะเขามอบเครดิตที่ฟอร์มดีทุกอย่างให้กับนักฟุตบอลร้นล้วนเลยนะครับให้กับทีมสมุนปราการ์รนล้วนเลยเรียกได้ว่าพูดอย่างหล่อครับสำหรับมาทัศนะอิชิอิน้แน่นอนผมก็เชียร์แฟนบอลชาวไทยก็เชียร์อยากเห็นเขาเป็นโค้ชทีมชาติไทยเพราะทุกอย่างเนี่ย ค่อนข้างเหมาะอย่างมากนะครับคือเขาตั้งใจทํางานจริงๆและเขาอยากจะช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยจริงๆนะครับแต่เรื่องนี้ก็คงจะยากแน่นอนนะครับเพราะทางสมุทรปราการเขาวางแผนให้อิชิปั้นนักเตะสมุทรปราการประดับทีมชาติไทยมากกว่าโอกาสคงยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ละกันซึ่งหลายคนก็เชียร์นะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอิชิได้มาทําทีมชาติไทยเนี่ยแน่นอนต้องให้เวลาเขานะ ไม่ใช่ทำแมตช์สองแมตช์แล้วจะดีนะครับต้องให้เวลาพวกเขาทำสมมปาการเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าทีมหรือนักเตะจะเข้าใจระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆและผมยังเชื่อทฤษฎีเวลาถ้าเกิดอยากจะได้สิ่งที่ดีก็ต้องให้เวลาเขาในการทำงานนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอิชิจะมาคุมทีมชาติไทยจริงๆในอนาคตแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของน้องเทเจริญศักด์วงกรนี่คืออีกหนึ่งนักเตะฝีเท้าดีอย่างมากในฟุตบอลไทยลีกนะตอนนี้เกมล่าสุดเจริญศักด์วงกรเป็น MVP นะครับเรียก1ใบแดงทำไป2อแอซิ์พร้อมกับอีก1ประตรูรวมไปถึงได้รับบทบาทเป็นกัปตันทีมด้วยเรียกได้ว่าเจริญศักด์วงกรฝีเท้ายิ่งพัฒนาขึ้นเยอะจริงๆผมเห็นเด็กคนนี้มานานมากและเป็นน้องชายที่ผมรู้จักและพูดคุย อยู่ตลอดนะครับเขามุ่งมั่นและโฟกัสฟุตบอลจริงๆและเขาอยากจะพัฒนาตัวเองเขาอยากจะก้าวไปเล่นฟุตบอลระดับสูงกว่าไทยลีกอยากจะไปเจลีกและเคลีกนี่คือความฝันของเขาเพราะฉะนั้นเขามุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักและมุ่งมั่นทําตามเทคนิคที่โคชอิชิบอกมานะครับไม่งั้นเนี่ยเขาคงไม่ได้เป็นกัปตันทีมด้วยวัยเพียงแค่อายุ24-25หรอกครับเด็กคนนี้นาคตไกลและผมมองว่า ควรใกล้จะถึงเวลาที่เขาจะไปเล่นฟุตบอลเจลิกหรือเคล u กแล้วนะครับเพื่อจะทําให้ฝีเท้าของเขาพัฒนาขึ้นไปกว่านี้และก้าวเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติไทยและผมเชื่อว่าน้องคนนี้ไปได้แน่นอนเพราะถ้าใครได้ดูเนี่ยเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากนะครับสำหรับเจริญศักดิ์วงกอยิ่งการที่เขาได้สวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมเนี่ยทำให้เขามีความนิ่งขึ้นสุขขุมขึ้นผู้ใหญ่ขึ้นก็ดูในแต่ละเกมเนี่ยเขาไม่มีโวยวายพูดแต่สินเนี่ยมีแต่จะไป พูดด้วยเหตุผลแล้วคอยกระตุ้นเพื่อร่วมทีมตลอดแล้วเขาไม่มีการโทษคนนู้นคนนี้ขนาดเขาโดนทศวรรษเข้าหนักขนาดนั้นแต่บทสัมภาษณ์หลังเกมของเจริญศักดิก์ก็บอกว่าเป็นจังหวะฟุตบอลแล้วก็ได้มีการขอโทษขอโพยกันไปแล้วเขาไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็รวมถึงพูดสิ่งต่างๆทําให้เห็นทัศนคติที่ดีของเจริญศักดิ์วง,งกรอย่างมากนะครับผมเชื่อว่าน้องคนนี้จะได้ไปเล่นฟุตบอลเจลิกหรือเคลิกในอนาคตนแน่ๆและยิ่งมีอีช e. ิ เป็นโค้ชที่ปลุกปั้นเขาไปได้ไกลแน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเปิดเผยถึงเรื่องของมาซาตอรอิชิอิค่อนข้างคาใจเกี่ยวกับนักฟุตบอลไทยที่มีทักษะดีแต่ผลงานทีมชาติไม่ค่อยดีนะครับซึ่งอิชิเขาก็สนใจทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับไม่งั้นเขาคงไม่ออกมาพูดรวมไปถึงคุยกับนักเตะคนอื่นๆของทีมชาติไทยนะครับ เดนสักบอกว่าโอสอิชิบอกว่าทําไมนักเตะไทยเก่งแต่ทําไมในทีมชาติไทยเราถึงไปได้ไม่ไกลอยากจะหันมามองย้อนไปไหมว่าทุกวันนี้ได้ซ้อมเต็มที่ไหมเต็มที่กับการซ้อมเทนนิ่งแค่ไหนดูแลตัวเองดีแค่ไหนและอยากจะฝากไว้ว่าฟุตบอลไม่ได้หยุดแค่นี้อย่าคิดว่าในอาเซียนจะชนะเขาได้ตอนนี้ในอาเซียนก็แพ้มาแล้วเพราะตอนนี้ทุกประเทศคือพัฒนาหมดแล้วไม่มีหมูไม่มีไก่แล้ว ต้องพยายามพัฒนาต่อไปเพื่อก้าวไปเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเหมือนเดิมและต้องไปสู้ในระดับเอเชียให้ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นคําพูดของเจริญศักดิ์วงก้อโอ้โหเป็นทีมที่ผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยส่งกําลังใจเชียร์ให้เยอะนะสำหรับเคี่ยวสมุดสมุดปราการซิตี้เป็นทีมที่มันส่งผลต่อการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าอิชิเข้ามาพัฒนานักเตะไทยมากๆเลยนะครับเขาทุ่มเทจริงๆเห็นได้จากภาพ การที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการฝึกซ้อมการที่วางระบบแม้ว่านักเตะปราการจะเสียตัวหลักไปหลายคนแต่คนอื่นที่เข้ามาเล่นก็สามารถทดแทนได้ดีในระดับหนึ่งนะครับรวมไปถึงมีความรักในฟุตบอลไทยอยากเห็นฟุตบอลไทยพัฒนาไม่แปลกใจที่อิชิอิเขาจะถูกยกย่องว่าอยากเห็นคุมทีมชาติไทยในอนาคตนะครับก็รอติดตามแล้วกันแต่ผมเชื่อว่า งานของอิชิกับมุปรปก,การยังมีอีกเยอะยังมีสารต่ออีกมากมายและแน่นอนปีนี้เป็นปีที่ท้าทายของเขาอย่างมากนะครับเพราะว่าอิชิกับการทาทีมด้วยงบประมาณที่จํากัดมีนักเตะให้เลือกใช้ไม่มากแต่เขายังทําทีมได้ดีแม้ว่าจะเป็น3นัดแต่คุณคิดดูนะครับสามนัดของทางฝั่งสมรุรปการเนี่ยไม่ง่ายนะกับการที่บุกไปเยือนเชียงรายที่เล่นฟุตบอลเอเชียมาแล้วชนะแบงค็อกได้รวมถึงชนะทีม น้องใหม่สุดแกล่งอย่างหนองบัวได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ธรรมดานะครับแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้สมุรปราการจะรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ได้นานแค่ไหนแต่ที่แน่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยเชียร์สมุรปราการเพิ่มอีกหนึ่งทีมแล้วนะครับขณะที่จเจริญศักดิ์วงกรอนาคตได้ไเล่นฟุตบอลเจลีกแน่นอนและฝีเท้าของเขาจะพัฒนาเรื่องทัศนคติแล้วก็สไตล์การเล่นที่ต้องบอกว่าโอ้โหเวลาสวนกลับแต่ละทีเนี่ยนักเตะ คู่ต่อสู้วิ่งตามเจริญศักดิ์แทบไม่ทันนะครับแล้วก็เป็นเจ้าพอ่อแอซซิดของฟุตบอลไทยลีกอ่ะก็จัดเต็มกันแล้วนะครับเรื่องของควนหลงในเกมที่สมุทรปราการเอาชนะทูแบงคอกโอ้โหทีมนี้ต้องคุยกันแบบจัดเต็มเลยครับแล้วก็มาปิดท้ายเรื่องราวน่ารักน่ารักของน้องพีสัจักษมหไหปลาโคนกันหน่อยแบ็กซ้ายชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ดีกรีทีมชาติไทยนะครับที่ล่าสุดทําเพื่อร่วมทีมเกาหลีใต้ของชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ตะลึงแล้วก็เซอร์ไพรส์ยอย่างมากนะ คือสัตวรรษเนี่ยไปอยู่กับชุนบุกได้ระยะหนึ่งและก็มีความสนิทสนมกับนักเตะชุนบุกในทีมหลายคนนะครับก่อนที่สัตวรรษจะมาเปิดใจเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์โกประเทศไทยคือสัตลรกษเนี่ยเป็นคนบุรีลำนะแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็ที่เกาหลีใต้เนี่ยมีอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นคนไทยและดังสุดๆที่เกาหลีใต้ก็คือลิซ่าแบล็คพิง เขาไม่ได้ดังแค่เกาหลีใต้ครับเขาดังไปทั่วโลกและสําหรับน้องลิซ่านะครับแล้วผมก็ติดตามน้องเขาตลอดนะทั้ง MV เพลงใหม่การเต้นแล้วก็การเป็นศิลปินอยู่กับ b บ a ็คพิงคเขาสุดยอดจริงๆเป็นบุคคลระดับโลกไปแล้วนะครับซึ่งน้องพีสัตลักษ์เนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยว่าได้เจอลิซ่าบ้างหรือเปล่าได้มีการพูดคุยหรือเปล่าคือมีพิธีกรของโกเนี่ยไปถามนะครับสัตลักษ์ก็บอกว่าโอ้ไม่น่าได้เจอเหรอกครับ ลิซ่าเขาระดับนั้นแล้วแต่เพื่อนร่วมทีมที่ชุนบุกเนี่ยยังเคยถามเขาอยู่เลยว่ารู้จักลิซ่าไหมสตอล์ต์ก็บอกว่าใครจะไม่รู้จักลิซ่าได้ขนาดนั้นเป็นคนไทยและเป็นคนบุรีรัมด้วยจากนั้นเนี่ยเพื่อนในทีมชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ที่เป็นชาวเกาหลีใต้ก็ตะลึงแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, จริงเหรอคนบุรีรัมเหมือนคุณและคุณสนิทกับเขาไหมผมขอเบอร์เขาได้ไหมสตอั์ต์ก็คิดในใจถ้ารู้จักจะขอให้ทําไม ขอให้ตัวเองดีกว่าไหมนี่ครับเป็นบทสนทนาที่เรียกรอยยิ้มได้เป็นอย่างดีนะก็ทําเอานักฟุตบอลชุนบุกคุนไดมอเตอร์ค่อนข้างตะลึงอย่างมากเขาก็เป็นคนในจังหวัดเดียวกันแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเหมือนกันนะครับทั้งสตาร์ไลป์ระโคนแล้วก็ลิซ่าแบ็กพิงค์แต่อยู่คนละวงการและต้องยอมแล้วว่าลิซ่าแบ็กพิงค์เขาโอเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้วนะครับในส่วนของการเป็นศิลปินแล้วก็ในเกาหลีเนี่ยเขาดังมากๆนะครับไม่แปลกใจที่นักเตะชุนบุก อยากจะมาขอเบอร์ลิซ่าเว็กพิงจากเจ้าพีสตัลักไห่เปะโคนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนฟุตบอลได้เป็นอย่างดีก็ามาฝากกันนะครับอ่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ในช anel ตองสุยมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ